ตอนนี้ลุงตู่มีทางเลือกอยู่3ทางทางเลือกแรกยุบสภาคงยุบไม่ได้เพราะอะไรครับกฎหมายลูกเนี่ยมันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จ2ปรับครม.ผมบอกเลยว่าพรรคเล็กและพรรคต่างๆไม่ต้องการตำแหน่งครับวันนี้ไม่ต้องปรับครับ3ลาออกถ้าหาลุงตู่ลาออกก็ไปทางออกนึงครับทางออกนึงตอนนี้ลุงตู่มีทางเดียวคือลาออกครับลาออกให้คนที่เหมาะสมมานั่งก็ทางนึงและทางสุดท้ายที่บอกว่าวันนี้มันจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นไหมเมืองไทยนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันก็มีการยึดอำนาจรัฐประหารหลายครั้งแต่จะมีการยึดอำนาจหรือไม่มันต้องครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรและจะลงเอยอย่างไรในกรณีมีความผิดผันทางการเมืองที่มติพรรคพลังประชารัฐได้มีมติขับนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อมส.ส.อีก20คนรวมเป็น21คนออกจากพรรคก็เป็นหน้าที่ของบุคคลที่ถูกขับออกจากพรรค21คนต้องไปสังกัดพรรคใหม่ภายใน30วันเพื่อมาให้สถานะความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงนะครับแน่นอนครับพรรคการเมืองก็มีเยอะแยะในการที่สังกัดนะก็ไปสังกัดได้อยู่แล้วส่วนประเด็นต่อมาว่าวันนี้แน่นอนครับลุงตู่ไม่ยุบสภา2ลุงตู่ไม่ปรับครม.3ลุงตู่ไม่ลาออกโอ้โหแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นปกติทางการเมืองลุงตู่นะฮะไม่ใช่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐและไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ลุงตู่เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกของพรรคพลังประชารัฐแล้ววันนี้ลุงป้อมท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเอาอย่างไรนะครับหลายคนบอกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยนะเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งขึ้นและทำไมท่านพลเอกวิตรนะครับถึงไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคและยังมีท่านอดีตผบ.ตร.ซึ่งเป็นน้องชายของลุงป้อมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาและก็มีท่านธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรองหัวหน้าพรรคและมีส.ส.อยู่ในมืออีก21คนพี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นการเมืองถ้าหากว่าคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและมีคณะบริหารถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการและก็ไม่แบ่งผลประโยชน์หรือไม่แบ่งปันในส่วนที่จะดูแลทีมงานที่เป็นฐานให้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้ครับนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมามีการแย่งชิงอำนาจกันหลายครั้งวันนี้อย่าลืมว่าขึ้นใต้น้ำสนิมเนื้อในมันมีความเจ็บปวดรวดราวมายาวนานนับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง24มีนา2562 6364ยังไม่ถึง3ปีต้องครบ24มีนา2565 3ปีแน่ครับ2ปีเกือบ3ปีนี้สนิมเนื้อในหรือคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนไปนั่งในสภาอันทรงเกียรติสภาหินอ่อนในฐานะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนซึ่งหลายคนบอกว่าจะต้องมีดมการทางการเมืองทำโน่นนั่นนี่แน่นอนครับทำอยู่แล้วแต่ประการสำคัญว่าคณะผู้บริหารประเทศนั้นที่หลายคนเลือกก็คือคณะรัฐมนตรีนั้นมันต้องมาจากการที่พี่น้องประชาชนเลือกไปก็คือตัวแทนพี่น้องประชาชนก็คือส.ส.สัดส่วนของการนั่งในตำแหน่งนั้นมันต้องเป็นธรรมถ้าหากไม่เป็นธรรมและไม่มีความจริงใจกับพรรคร่วมรัฐบาลยากครับนาวานี้จะอยู่ได้ยาวนานถึงจะเป็นคนดีมีความรู้ทุกอย่างพี่น้องครับการเมืองมันเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของทางการเมืองและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองและผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติผมบอกแค่นี้ครับณวันนี้จะปรากฏการอัฟเตอร์ช็อคอีกระลอกหนึ่งตอนนี้เกิดขึ้นแล้ว1ระลอกในการขับนะครับเลขาธิการพรรคอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคพลังประชารัฐยังมีอัพเตอร์ช็อคอีกระลอกหนึ่งผมบอกเลยว่า
มีสนิมเนื้อในที่พร้อมที่จะล้มรัฐบาลทันทีเขาบอกว่าทำไมต้องล้มก็เกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดจากการไม่ดูแลกันนะเกิดจากการที่ไม่ให้เกียรติกันส.ส.เนี่ยเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนก็ต้องโยงใยกับคณะรัฐมนตรีในการที่จะนำปัญหาของพี่น้องประชาชนไปเพื่อไปปรึกษาหารือและให้รับการดูแลจากฝ่ายบริหารแต่ถ้าหากส.ส.นะครับไม่สามารถโยงใยถึงฝ่ายรัฐมนตรีได้ฝ่ายคณะผู้บริหารรัฐบาลประเทศได้มันก็ทำให้การบริหารจัดการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลำบากผมต้องบอกว่าวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นอัปเดตช็อคอีกหนึ่งรอบและก็จะเป็นรอบใหญ่ด้วยทุกคนจะตาค้างเลยว่านี่แหละครับการเมืองนี่คือการเมืองประเทศไทยและนี่แหละคือนักการเมืองผมเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญส.ส.รู้เรื่องการเดินเกมทุกอย่างนี้และอยู่ในเหตุการณ์และอยู่ในหนึ่งนั้นของผู้วางแผนเพราะอะไรครับถ้าหากคุณมาดูถูกพรรคเล็กโอ้พรรคเล็กกินกล้วยทุกวันนี้พรรคเล็กไม่กินกล้วยแล้วครับผมบอกให้แน่อย่ามาดูพรรคเล็กโอ้จับกล้วยมานู่นนั่นนี่พรรคเล็กมีหัวจิตหัวใจนะพรรคเล็กมี20เสียงนะครับตอนนี้พรรคเล็กมี20เสียงเอาตรงเลยครับไปดูคำสัมภาษณ์ของพีรวิทย์เรื่องดุรนภาคมีพรรคไหนบ้างมีอยู่20เสียงและก็เสียงของพรรคที่จะเกิดขึ้นหรือส.ส.ที่ถูกขับออกนะฮะอีก21เสียงเป็น41เสียงและสนิมเนื้อในที่อยู่ในพรรครัฐบาลจะเป็นกลุ่มก้อนอีกประมาณ20เสียงรวมๆแล้วตอนนี้คือ61เสียงครับ61เสียงเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรให้รัฐบาลเนี่ยเดินต่อไปหรือว่าหยุดชะงักได้เลยแต่ทุกคนทำคิดไปเนี่ยก็ยึดหลักประโยชน์ของชาตินะครับชาติบ้านเมืองต้องมาก่อนถ้าไม่ทำเรื่องนี้ชาติบ้านเมืองก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แหละนะครับก็ใครมือยาวก็สาวเน่าใสเอานะใครเลียรองเท้านายกได้ก็เลียไปก็ได้ประโยชน์ไปนะไอ้ผอ.ที่อยู่ส่วนนอกเกมก็ถูกมองด้อยค่าเห็นไหมฮะมันถึงเกิดอัฟเตอร์ช็อคมันถึงเกิดเหตุการณ์ในวันนี้และจะมีอัฟเตอร์ช็อคเหตุการณ์เกิดขึ้นในข้างหน้าอีกหลายระลอกผมบอกเลยว่าระลอกแต่ระลอกเนี่ยนะคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเหนื่อยพอสมควรไปดูคำสัมภาษณ์นะครับอาจารย์ของผมรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่ารัฐบาลอยู่ได้แต่รัฐบาลจะมีปัญหาก็เกิดจากสนิมเนื้อในของคนในพรรคที่เป็นพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคการเมืองครับเมื่อได้เป็นพรรครัฐบาลแล้วได้ตำแหน่งแล้วหวงเก้าอี้ครับผมบอกเลยอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะฮะมีส.ส.ในมือหรือเสียงที่รัฐบาลเนี่ย13เสียง13เสียงพี่น้องครับได้ตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีนั่ง1ว่าการ2 1ช่วยว่าการเห็นไหมฮะมี13เสียงนะแต่พรรคเล็กก็ไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งแต่พรรคเล็กก็ถูกหยัดยามาตลอดพรรคเล็กมีส.ส.อยู่ในมือถึง20คนนะฮะก็ดูแลรัฐบาลประคับประคองรัฐบาลมาตลอดณวันนี้เวลานี้เราไม่ต้องการตำแหน่งนะครับผมบอกเลยว่าพรรคเล็กไม่ต้องการตำแหน่งไม่ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีแต่จะดูว่าการบริหารจัดการหลังจากวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ต้นไปมันจะมีระลอกอีกรอบนึงนะครับว่าทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองไหมหรือเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มก้อนตัวเองตรงนี้ครับกลุ่มก้อนตัวเองผมบอกเลยว่าถ้าหากยังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มก้อนตัวเองโดยไม่ยึดหลักประโยชน์ของชาตินะพังครับส.ส.พรรคเล็ก20คนส.ส.ที่โดนขับออก21คนและสนิมเนื้อในอีก20คนรวมเป็น61คนพร้อมครับพร้อมกลับไปสู่อ้อมอกของพี่น้องประชาชนพร้อมกลับไปให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกเข้ามาใหม่ตอนนี้ลุงตู่มีทางเลือกอยู่3ทางทางเลือกแรกยุบสภาคงยุบไม่ได้
พราะอะไรครับกฎหมายลูกเนี่ยมันยังไม่เสร็จ2ปรับครม.ผมบอกเลยว่าพรรคเล็กและพรรคต่างๆไม่ต้องการตำแหน่งครับวันนี้ไม่ต้องปรับครับ3ลาออกถ้าหาลุงตู่ลาออกก็ไปทางออกนึงครับทางออกนึงตอนนี้ลุงตู่มีทางเดียวคือลาออกครับลาออกให้คนที่เหมาะสมมานั่งก็ทางนึงและทางสุดท้ายที่บอกว่าวันนี้มันจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นไหมเมืองไทยนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันก็มีการยึดอำนาจรัฐประหารหลายครั้งแต่จะมีการยึดอำนาจหรือไม่มันต้องมีความชอบธรรมวันนี้ทหารนะถืออาวุธเนี่ยจะออกมายึดอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่เลือกส.ส.เข้าไปแล้วเพื่อให้อำนาจกลับไปอยู่ในมือของทหารผมบอกว่ายากครับณเวลานี้ยากมันจะเกิดการต่อต้านจากประชาชนมากกว่าพม่าอีกนะผู้วันนี้ลองมายึดสิครับทหารยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยทหารมีกองกำลังก็จริงแต่ประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยจะลุกฮือขึ้นมาและทหารจะไม่มีที่ยืนเลยถ้าวันนี้ยังยึดอำนาจและการยึดอำนาจไม่เหมือนก่อนครับอย่าลืมว่ารูปแบบการปกครองของประเทศไทยนั้นมันมีกลไกสำคัญอยู่3ประการ1ประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่2กษัตริย์กษัตริย์เป็นหัวหน้าของประเทศคงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะมนตรีและศาล3องค์กรทางการเมืององค์กรทางการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือการสอบคัดเลือกก็เป็นข้าราชการประจำและก็เป็นข้าราชการการเมือง3ส่วนนี้ครับผมบอกเลยว่าวันนี้สถาบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยการที่ทหารจะมายึดอำนาจอ้างเหตุมันไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันมันมีความวุ่นวายเพียงแค่เป็นการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างนักการเมืองจะอ้างเหตุต่างๆนี้ไปยึดอำนาจบทสิทธิ์ครับบทความชอบธรรมนะฮะเว้นแต่ว่ารัฐบาลนาวาลุงตู่ทุจริตคอร์รัปชันมโหฬารและทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายทหารจะออกมาถ้าหากว่าการเมืองมีการทะเลาะกันแข่งแย่งอำนาจกันต้องการล้มกันนะฮะให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ทหารจะใช้เหตุผลนี้มายึดอำนาจไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ถึงยึดไปแล้วคิดว่าจะได้การรับรองจากประชาชนนะครับและพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเป็นชาติชายทหารพระองค์ท่านผมไม่เอาด้วยผมท่านไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองการเมืองมันต้องแก้ด้วยนักการเมืองวันนี้ผมได้บอกเลยว่าวันนี้หลังจากพรรคเล็กพรรคหนึ่งนะครับและเป็นตัวแทนของทุกพรรคนะเสร็จจากการหารือเรื่องบางเรื่องก็จะมีอัตช็อกระลอก2นะผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องครับมันคือเรื่องจริงที่ต้องมาพูดให้ฟังประชาชนก็ชื่นชอบก็ชื่นชอบไปนะคือชื่นชอบก็เลือกคนที่รักพรรคที่ชอบแต่ผมคือนักการเมืองผมคือนักการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนถ้าประชาชนเห็นว่าเราทำงานดีก็เลือกผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าอะไรอ่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์มีเสียงมีหน้าที่เลือกตั้งสุดท้ายถึงวันเลือกตั้งพี่น้องประชาชนจะเลือกใครรู้ดีครับวันนี้เราไม่ถูกประชาชนแต่เราต้องการที่จะให้ประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าประชาชนเป็นคนให้อำนาจเรามาถูกไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องใช้อำนาจในให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้กลุ่มก้อนพวกคนที่จับกันเหนียวแน่นที่มีอยู่30กว่าตำแหน่งนะครับเอาเปรียบอำนาจประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งพี่น้องคิดดูสิครับส.ส.21คนเนี่ยประชาชนต้องใช้คนเลือกเท่าไหร่ถึงจะได้ส.ส. 21คนและพรรคเล็กอีก20คนเนี่ยใช้ส.ส.เท่าไหร่นะครับส.ส. 41คนเนี่ยนะครับสัดส่วนในการที่ประชาชนเลือกเท่าไหร่และส.ส.ส.ที่อยู่ในมือของกลุ่มก้อนอีก20คนที่เป็นสนิมเนื้อในพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้61คนนะครับตอนนี้ครับอยู่ในมือ61คนเนี่ยถามคำเดียวว่าวันนี้จะประชุมกันหารือกันว่าจะ
สนับสนุนลุงตู่ต่อไปไหมหรือไม่สนับสนุนลุงตู่ต่อไปมันก็อยู่ที่มติของส.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 61คนนี้นั่งคุยกันแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์แล้วว่าลุงตู่ยังมีความดีความชอบในการที่จะบริหารราชการต่อไปก็สนับสนุนแต่ขอร้องนะครับอย่าเอากล้วยมาแจกพรรคเล็กพรรคเล็กไม่แดกกล้วยครับไม่ใช่ลิงผมบอกแค่นี้ไม่ใช่ลิงเราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีครับพี่น้องครับนะวันนี้อย่าเอากล้วยมาแจกพรรคเล็กนะครับพรรคเล็กไม่แดกนะไม่กินกล้วยไม่กินกล้วยวันนี้อย่ามาดูถูกพรรคเล็กพรรคเล็กเนี่ยครับ20เสียงครับไม่ใช่ลิงกล้วยเนี่ยมันขึ้นราคาด้วยอย่ามาแจกครับวันนี้นะจะไม่แจกนะครับถ้าแจกไปเนี่ยโดนตัดสิทธิ์เลยนะแล้วก็พรรคเล็กไว้ใจไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับไอ้คนที่จะมาดูถูกพรรคเล็กเนี่ยจะไปซื้อกล้วยมา2เข่ง3เข่งเนี่ยนะครับแล้วก็มันเดินไล่แก่พรรคเล็กเนี่ยระวังพรรคเล็กอัดคลิปนะครับเอาประจานนะฮะรถนั่งร้องไห้เลยนะบอกไว้ก่อนนะครับผมเตือนด้วยความดีนะครับคุณอย่ามาดูพรรคเล็กนะครับวันนี้ถ้าคุณไปแอบเอากล้วยนะครับใส่ถุงแล้วเนี่ยเอาไปให้พรรคเล็กอยู่ในห้องน้ำนะเดี๋ยวพรรคเล็กเขาเตรียมนะวันนี้ผมสื่อไปถึงคนที่มีอำนาจวาสนานะจะมาดูพรรคเล็กเนี่ยพยายามที่จะเอากล้วย2หวี3หวีมายัดปากพรรคเล็กเนี่ยผมบอกเลยว่าพรรคเล็กไม่กินนะวันนี้ไม่กินกล้วยนะมันอิ่มแล้วนะตอนนี้เขาทำเพื่อประชาชนเขาจะมองว่าประชาชนต้องการให้เขาเดินไปทางไหนตอนนี้นะครับผมเตือนนะที่ติดต่อมาหาผมประสานนู่นนั่นนี่บอกว่าโอ้วันเนี้ยสงสัยต้องเอากล้วยไปให้พรรคเล็กพรรคเล็กไม่ใช่ลิงพรรคเล็กเป็นคนนะครับมีศักดิ์มีสีมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นปวงชนชาวไทยอยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีคณะกรรมการบริหารพรรคนะและก็มีเกียรติเป็นส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้พรรคเล็กมี20เสียงและกลุ่มก้อนของท่านธรรมนัสอีก21เสียงและสนิมเนื้อในอีก20เสียง61เสียงไม่กินกล้วยครับบวกแค่นี้และก็อย่ามาดูถูกกันนะครับแล้ววันนี้ผมพูดเนี่ยมาจากเนื้อในข่าววงในเรื่องจริงนะพี่น้องก็จะเห็นอารมณ์ช็อกไปเรื่อยๆครับคือบางทีมันต้องถึงเวลาต้องพูดนะวันนี้อย่ามาดูถูกพรรคเล็กนะผมในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายการพรรคเล็กผู้เชี่ยวชาญส.ส.ระวังโดนอัดคลิปนะไอ้คนที่จะมานะฮะดูถูกพรรคเล็กเอากล้วยมาให้กินหวี2หวีอัดคลิปไปประจานเนี่ยนั่งร้องไห้เลยนะบอกไว้ก่อนเขาเตรียมนะแล้วฝากถึงพรรคเล็กของเรานะครับจับมือกันให้แน่น20เสียงเนี่ยเราไม่ต้องการตำแหน่งเราต้องการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นพรรคเล็กศักดิ์ศรีที่พี่น้องประชาชนคนไทยชื่นชอบนิยมชมชอบพรรคเล็กจนเลือกเราเนี่ยได้เป็นส.ส.นะบอกเลยวันนี้พี่น้องนะฮะที่อยู่ในเครือข่ายพรรคเล็กก็เตรียมตัวไปนะครับอย่าสนใจนะไอ้พวกเห็บหมานะหลายแหล่ที่มันยังเชื่อบางเรื่องบางราวเราเสียเปรียบบางคนต้องควรแล้ววันนี้ประชาชนต้องได้อยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าไปซูฮกไปเลียดากไปเลียตูดนะไปเลียรองเท้าไอ้ท็อปบูธผู้มีอำนาจแล้วไม่ทำอาหารอะไรเพื่อประชาชนนะมันต้องทำเพื่อประชาชนถามว่าประชาชนต้องได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์นะวันนี้เราก็จะทำให้ประชาชนเห็นว่าเรามีศักดิ์ศรีพี่น้องครับมันจะเกิดอารยธรรมทางการเมืองอีกหลายระลอกนะวันนี้ก็บอกได้เลยว่าหลัง10นาฬิกาก็ภายในวันนี้ก็ระลอกนึงแล้วก็อีก 3-4 วันอีกระลอกนึงระลอกสำคัญที่สุดนี่คือช่วงต้นเดือนสิงหา2565อันนั้นจะเกิดอาร์ตช็อคทางการเมืองอาร์ตช็อคทางการเมืองที่หลายคนคาดการไม่ได้หรือบางคนรู้แล้วแต่ไม่พูดคนที่รู้ดีที่สุดและก็สามารถพยากรณ์ไม่พยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนตกไม่ตกพยากรณ์ทางการเมืองเนี่ยได้ดีที่สุดคือท่านอาจารย์ผมเองอาจารย์วิษณุเครืองามเพียงแต่ท่านไม่พูดท่านบอกว่าถึงเวลาจะบอกว่าพูดไม่พูดแต่รู้แต่เพียงว่า
นี่คือปรมาจารย์กฎหมายของเมืองไทยทุกยุคทุกสมัยท่านได้เป็นคณะฝ่ายบริหารอยู่ในครม.มาโดยตลอดนะก็เป็นคนหนึ่งที่มีความช่ำชองและก็เป็นคนคนหนึ่งที่กำหนดชะตาชีวิตคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศและก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถืออย่างสูงวันนี้ต้องขอโทษขออภัยที่เอ่ยถึงท่านนะท่านก็บอกอะไรในมาแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนาวารัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่พรรคเล็กถูกกระทำและหลายๆคนถูกกระทำวันนี้ผมไม่ได้ดูถูกพี่น้องประชาชนอำนาจพี่น้องประชาชนนั้นยิ่งใหญ่นะตามรัฐธรรมนูญมาตรา3บอกว่าบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเห็นไหมฮะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยในการที่จะเลือกใครเป็นส.ส.ในการที่เลือกใครเป็นผู้บริหารนะครับนั่นคืออยู่ในมือพี่น้องประชาชนเมื่อเลือกแล้วมอบอำนาจแล้วก็เสร็จเด็ดขาดอยู่ที่กับคนเป็นตัวแทนดังนั้นวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยเพื่อให้พี่น้องที่หลงไหลฝักใฝ่ทำใจยอมรับความจริงนะว่าเราฝักใฝ่หลงไหลคนใดคนหนึ่งก็ตามแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันมีที่มาและที่ไปมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภนะครับทุกอย่างมันไม่มีกิรังยั่งยืนสิ่งสำคัญที่สุดตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานการทำความดีมันจะอยู่ในใจพี่น้องประชาชนตลอดไปวันนี้ผมบอกเลยว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจและอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศดังนั้นการที่พี่น้องประชาชนจะเลือกนักการเมืองคนใดพรรคการเมืองใดต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ละเอียดแต่สุดท้ายพี่น้องประชาชนส่วนมากผมบอกเลยว่าดูถูกจิตวิญญาณตัวเองขายจิตวิญญาณตัวเองนั่นมันคือธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาทำกันมายาวนานนะใครซื้อใจประชาชนได้มากคนนั้นก็ได้เป็นอันนี้เรื่องจริงมีเรื่องจริงนะครับก็ยอมรับว่าหลายคนไม่เข้าใจถ้าหากเข้าใจแล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับก็รอดูการเมืองตามติดตามต่อไปนะครับผมก็อยู่ในวงการการเมืองก็ต้องอธิบายให้ฟังแบบตรงๆไปตรงมาไม่อยากปิดบังไม่อยากซ่อนเร้นพี่น้องก็ฟังข่าวตามข่าวนะครับแล้วก็ดูข่าวต่างๆที่ออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์มันก็เป็นการวิเคราะห์ข่าวของนักข่าวส่วนข่าวสำนักไหนจะเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามจริงครับคุณต่อ number 1 98% มาจากการซื้อมันก็มีส่วนนึงพรรคเล็กเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อแต่ด้วยอารมณ์การเขาก็ได้มาเป็นส.ส.แต่การซื้อเสียงนั้นมันบอกไปได้หรอครับว่าใครซื้อมันเป็นเทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งของนักเลือกตั้งวันนี้คนอยากเข้าสู่การเมืองเนี่ยเอาตรงๆเลยครับเยอะแต่ไม่กล้าเข้ามาเพราะอะไรครับไม่กล้าเสียสละไม่กล้าเสียสละผมบอกเลยไม่กล้าเสียสละการเสียสละนั่นคือการจะให้อำนาจสินจ้างหรืออะไรยังไงนั้นมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วทุกวันนี้ผมบอกตรงเลยว่าในหมู่บ้านนึงเนี่ยอบต.นึงเนี่ยคนจะลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเรียกว่าสอบต.เนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยอย่าลงครับเว้นแต่ว่ามีพี่น้องเยอะถึงมีพี่น้องเยอะพี่น้องมันก็บอกว่าความเป็นพี่น้องเนี่ยมันกินไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเอาไก่มาตัวนึงมันกินได้หรือเอาเงินมาให้ก้อนนึงมันก็ไปซื้อไก่ซื้อข้าวได้นั่นแหละครับการเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราต้องสรรหาคนที่ดีมีความรู้ความสามารถออกมาดูแลพี่น้องประชาชนผมพูดวันนี้หลายคนอาจจะไม่พอใจผมต้องพูดความจริงให้ฟังครับว่าหลังจากนี้จะพูดการเมืองที่เป็นชั้นลึกลงลึกที่หลายคนไม่เข้าใจนักข่าวยังรู้ไม่เท่าผมเลยแต่ผมอยู่ข้างในไม่ใช่สนิมเนื้อในนะครับรู้รับพวงนะทางก็ว่าไปรับลวงพังก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ลุงตู่จะอยู่ต่อไปหรือลุงตู่จะลาออกจะปรับครม.ผมก็ยังอยู่ในตำแหน่งเพราะว่าผมก็อยู่กับส.ส.เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายพรรคการเมืองนะวันนี้ลุงตู่มีทางเลือก1ลุงตู่อยู่ต่อ2ลุงตู่ปรับครม.3ลุงตู่ลาออกนะฮะก็เป็นประเด็นที่ลุงตู่เอาไปคิดส่วนลุงตู่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านถ้าเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศก็เป็นเรื่องของท่านเราก็ทำหน้าที่ของเราประชาชนก็ทำหน้าที่ประชาชน
สรุปนะครับการเมืองไทยนั้นปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีกลไกสำคัญอยู่3ประการ1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมือง3กลไกนี้ต้องประสานงานซึ่งกันและกันและก็ถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันวันนี้เรามีผืนแผ่นดินประเทศไทยเนื่องจากเรามีสถาบันมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยบุคคลใดที่เป็นนักการเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์บุคคลนั้นเจริญรุ่งเรืองนะผมยืนยันว่าวันนี้ผมภูมิใจที่สุดได้เกิดเป็นคนไทยเกิดในค่าของแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ขอจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องฟังผมแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์สังเคราะห์หรือไม่พี่น้องก็ติดตามเองเราต้องมีความรักใคร่สามัคคีปองดองซึ่งกันและกันมีความเห็นต่างทางการเมืองสามารถเห็นต่างได้แต่เราจะไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คนไทยด้วยกันพี่น้องครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์คนเราอยู่ในสังคมต้องมีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะนักกฎหมายและนักการเมืองเพื่อประชาชนสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความ
ิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์